สวัสดีครับคุณกัลยาสวัสดีค่ะครับวันนี้มีเรื่องผีอะไรจะมาเล่าอีกเชิญได้เลยครับผมค่ะแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปีพ.ศ. 2534ครับกัลยาก็ทำงานห้างก็ได้เช่าบ้านอยู่ที่กม.4รามอินทราค่ะครับผมแต่บ้านพักอ่ะมันจะไกลจากปากซอยอยู่ท้ายซอยเดินเข้าไปสักประมาณครึ่งกิโลได้พอไปแล้วมันจะมีทางแยกสองแยกครับแยกเลี้ยวขวาจะเป็นบ้านป่าเปรมเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นบ้านคุณยายเจริญศรีที่เช่าอยู่อะค่ะครับครับตอนนี้ก็ทำงานห้างก็ทำทุกวันทุกวันประมาณสักเดือนหนึ่งเห็นจะได้ครับผมก็ทำไปทำมามีอยู่วันหนึ่งลูกค้าเยอะมากทำสต็อกสินค้าไม่ทันค่ะต้องขอบมาทำที่บ้านครับเพราะว่าสต็อกต้องเช็ควันต่อวันทำวันต่อวันนะคะครับก็เลยต้องหอบมาทำกว่าจะทำเสร็จก็ตีสองพอทำสต็อกเสร็จก็อาบน้ำนอนครับแต่พอจะนอนก็ไม่ได้นอนนะคะครับก็มีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูเขาก็จะยืนขาลอยห้อยมาจากขื่นห้องที่กัลยาเช่าอยู่อ่ะครับมันมีคนผูกคอตายแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่บอกห้องอื่นเขาเช่ากัน1,500น้ำไฟต่างหากแต่ห้องที่กัลยาอยู่อ่ะ800น้ำไฟพร้อม ก็สงสัยทำไมมันถูกจังอ๋อมีโปรโมชั่นด้วย ใช่มีโปรโมชั่นเพราะห้องอื่นมันเต็มอะค่ะ แล้วตอนนี้มันมีแยกห้องนอนห้องครัวห้องน้ำอย่างกว้างเลยห้องน้ำนี่กว้างพอกับห้องนอนเลยครับก็ถูกใจว่ามันกว้างดีแล้วทำไม800น้ำไฟพร้อมห้องอื่นเขาแยกแล้วนิดนึงตอนที่คุณกัลยาไปหาห้องเช่าเนี่ยไอห้องเนี่ยมันมีคนอยากอยู่ไหมหรือว่าไม่มีคนมาเข้าอยู่เลยหรืออยู่ก็ออกไม่มีใครอยู่เลยเขามาก็ผ่าออกเขารู้ก็ผ่าออกอ๋อคือมีคนมาอยู่ไม่เกิน3วันก็ออกอ๋อครับผมอ่ะเล่าต่อมาตอนหลังค่ะพอมาตอนหลังเขารู้กิติศัพท์ก็ไม่มีใครเช่าแต่กัลยาณ์ไม่รู้ก็มาเช่าก็ไม่มีใครพูดคนแถวนั้นได้แต่ยิ้มกันเขาถามคำเดียวว่ากล้าอยู่เหรอเออแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามีคนผูกคอตายไม่รู้อันนี้คืออยู่คนเดียวบ้านก็ไม่บอกไม่ได้อยู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวเลยอ่ะเปล่าเดี๋ยวนิดนึงคนเดียวเลยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่30กว่าไม่แน่ใจอ่ะ30กว่าครับผมแล้วยังไงต่อพอเข้าไปอยู่แล้วทำงานอ่ะกลับมาวันนั้นกว่าจะเสร็จก็2:00เดี๋ยวก่อนจะเล่าผมถามตรงนี้ก่อนก้าวแรกเลยที่ขนของเข้าไปแล้วก็เปิดประตูเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมีสัมผัสมีอย่างงี้คนที่เจอผีคือผมก็เคยเจอมีประสบการณ์นะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะเย็นเลยลมพัดมาเลยใช่มั้ยเย็นจะเยือกเลยห้องนั้นน่ะแทบจะไม่ต้องเปิดพัดลมเลยหรอครับมันต้องค่าไฟไม่ต้องเสียเลยอ่ะเปิดแบบลมมาธรรมชาติเลยแต่ห้องเขาก็ปิดแน่นหนานะอ้าวหรอแต่มันเป็นบ้านไม้ค่ะนั้นเองที่ห้องที่อยู่ยังไงมันเป็นห้องไม้แล้วมันมีรูลมเข้ามาได้หรือว่ามันไม่มีมันมีรูระบายอยู่แถบนึงอ๋อแต่ตรงที่พัดน่ะมันไม่มีรูระบายห้องที่นอนนั้นไม่มีรูระบายตรงห้องครัวกับห้องน้ำแล้วที่คุณกัลยาบอกว่ามันลมเย็นเนี่ยมันเกิดเพราะว่าอะไรกัลยาก็นึกว่าลมธรรมดาก็ไม่คิดว่าจะเป็นผีแต่ก็ไม่รู้ลมอะไรความที่ง่วงนอนอเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็ไม่ได้นอนก็มีวิญญาณผีนี่แหละห้อยมาจะขื่อแต่ว่าขาลอยไม่ถึงอันนี้คือที่บอก2:00ใช่ไหมกลับมานอนพักใช่ไหมใช่2:00อันนี้อยู่สต็อกเสร็จแล้วอยู่นานกี่วันกี่เดือนแล้วถึงได้เริ่มสัมผัสวิญญาณเจอผีเนี่ยอยู่เดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งแล้วนะเล่าต่อครับหลังจากกลับมาพักแล้วเกิดอะไรยังไงครับก็คืนนั้นนะที่
ที่กลับมาก็นอนดึกกับประมาณตีสองทำสต๊อกสินค้าเสร็จก็อาบน้ำนอนพอนอนแล้วก็ไม่ได้นอนก็มีผู้หญิงมาดึงแขนขึ้นให้ลุกขึ้นนั่งอย่านอนเอาจะนอนเขาก็ดึงให้ขึ้นนั่งก็นอนกัลยาก็นั่งหลับตาด้วยความง่วงนอนอ่ะก็ไม่อยากอะไรเขาบอกลุกมาคุยกันก่อนอะไรประมาณเนี้ยเจอผีขี้เหงาเข้าแล้วเจอผีขี้เหงา คือเขาอยากได้ส่วนบุญอ๋อแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะก็เหมือนคนเราเลยดึงจริงๆสัมผัสจริงๆเขาก็ดึงจริงๆแต่เป็นผู้หญิงชุดสีชมพูเขาก็มารูปร่างสวยนั่นแหละอ๋อแต่พอดึงนะเข้ากัลยาไม่ยอมตื่นด้วยความง่วงนอนก็ดึงมานั่งอีกตอนนี้เขาจับไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยกัลยาก็ลืมตาครับพอลืมตาเขาก็ลิ้นยาวห้อยเป็นวาเลยหลอกเราเลยหลอกแต่กัลยาก็ดันเสือกไม่กลัวอีก ไอ้ความง่วงนอนบอกทำไมเนี่ยจะนอนจะมากวนทำไมจะมาดึงให้นั่งทำไมอะไรของเธอคนง่วงไม่ไหวแล้วคุยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็บอกอ้าวคุยก็คุยถ้าคุยต้องมาดีๆไม่ใช่ทำแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยก็แค่แลบลิ้นยาวตอนนี้อ่ะนึกรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแล้วทำไมต้องมาดึงแล้วมาต้องมาทำอย่างนี้ครับก็เลยนั่งเล่าเขาบอกว่าเขาตายอยู่ห้องนี้เขาไปผุดไปเกิดก็ไม่ได้ไม่มีทำบุญให้เขากินช่วยทำบุญให้เขาหน่อยได้ไหมครับผมทีนี้เขาบอกว่าจะให้ทำยังไงเขาบอกใส่บาตรให้หน่อยตอนเช้าๆตอนนี้เขาก็บอกว่าจะมีของให้เขาบอกของเขาอยู่ตรงหัวเสาในห้องพักนั่นแหละครับผมเขาก็จะมีพระอยู่กี่องค์กี่เหรียญสองเหรียญแล้วก็มีเหรียญห้าสตางค์อ่ะเขาใส่ตลับทองไว้เขาวางอยู่หัวเสานั่นน่ะเขาบอกเขาไม่คือตอนคุณกัลยาเข้าไปเนี่ยมันไม่มีใครเอาไปใช่ไหมไม่มีใครเก็บใช่ไหมไม่มีใครเก็บเขาไม่มีใครกล้าเก็บกลัวกลัวกลัวผีมาทวงคืนกลัวผีมาทวงคืนแล้วเขาก็เล่าต่อว่าเดี๋ยวนิดนึงทำบุญให้ระหว่างเรานี่ระหว่างเราแล้วผมฟังอย่างนี้ฟังที่คุณกัลยาเล่านี่ผมต้องทำจิตนิ่งแผ่ส่วนบุญให้เขาก่อนแล้วขออนุญาตนะเอาเรื่องมาเล่านะเพราะว่าบางครั้งวิญญาณพวกนี้เขานานหลายปีหลายร้อยปีหรือกี่สิบปีไม่รู้กว่าจะหมดวิบากกรรมที่จะไปพุทธไปเกิดได้ใช่ไหมครับก็ไม่แน่ใจเล่านี่นนบางครั้งเขาอาจจะยังอยู่ก็ได้ ไม่แน่นะคะเล่าต่อเล่าต่อพอคุยกันรู้เรื่องเราก็เลยรับปากว่าเอาทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะทำบุญให้จะพยายามตื่นแต่เช้านะเพราะปกติกัลยาก็จะตื่น8โมงเพราะว่างานห้างมันเปิด4โมงครับผม2โมงกัลยาจะแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานห้างเพราะว่าก่อนทำมันต้องไปเต้นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอีกไม่ได้ไปแล้วทำเลยครับ ตอนนี้ก็เล่าว่ารับปากเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะพยายามตื่นแต่เช้าเดี๋ยวตื่น6โมงแล้วจะทำกับข้าวแล้วใส่บาตรให้ครับเขามีพระมาบิณฑบาตเขาก็เลยรู้สึกว่าจะให้เลขไว้3ตัวตรงด้วยตอนนั้นครับผมแล้วก็เลยบอกว่าทำบุญให้แล้วบอกก็เลยบอกไม่มีตังค์เราจะทำบุญยังไงเราจะเอาตังค์ที่ไหนเขาบอกงั้นเดี๋ยวให้เลขแล้วกันเขาก็ให้มา3ตัวตอนนั้นให้4 3 2มาปลูกกันทั้งแผนกเลยทำงานห้างอ่ะโอ้ก็ซื้อกับหัวหน้านี่แหละพี่จิ๋มเทนไนลอนอยู่แผนกหัวหน้าแอนเดอร์เวย์กัลยาอยู่แผนกแอนเดอร์เวย์ชั้น2ครับผมก็เลยเขาให้มาเสร็จแล้วรับปากว่าจะทำบุญให้เขาก็เลยบอกว่าชื่อเสียงเรียงนามเขาบอกหมดเลยนะโอ้ไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดค่ะหมายถึงวิญญาณนะคะครับครับไม่ต้องพูดชื่อเขาครับนามสกุลด้วยอ๋อตอนนี้เสร็จแล้วพอเขาบอกมาก็จำไว้ว่าเขาชื่อนี้ชื่อนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะตายท้องกลมโอ้ตายท้องกลมด้วยลงท่อครับใช่เขาทำงานลงท่อโดนแบบว่าโดนผู้ชายอ่ะหมายถึงเขาชอบกันแล้วทำท้องแล้วทิ้งไม่ยอมรับเป็นพ่อเขาก็เลยมาผูกคอตายครับแล้วเขาไปไหนไม่ได้เขาเลยอยากให้ทำบุญเขาหิวนั่นแหละพอเสร็จแล้วรับปากก็ทำบุญให้เขาพอทำบุญให้เขาก็
มาหาทุกวันเลยทีเนี้ยมาแบบรูปร่างสวยเลยเขาบอกตอนเนี้ยเราเป็นเพื่อนกันได้นะแล้วห้องนั้นเขาก็เฝ้าให้เราด้วยดีเลยดีเลยของไม่หายตาชัยไม่หายแล้วชนที่ตาชัยบ้านตรงข้ามอ่ะโดนหลอกประจำเลยเขาโดนหลอกยังไงเพราะงานก็คือว่าเวลากัลยากลับจากงานมาน่ะก่อนกลับน่ะเขาเห็นว่าไฟในห้องเปิดทั้งห้องเลยแต่ตอนนั้นกัลยายังไม่กลับงานห้างยังไม่เลิกห้างเลิกดึกกว่าจะถึงเพราะว่าต้องรอรถตาพระแดกเขาจะมีรถรับส่งพนักงานห้างฟรีแต่ส่งแค่ปากซอยต้องเดินเข้ามากว่าจะถึงก็ตีหนึ่งทุกวันน่ะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองนั่นแหละแต่พอมาไขประตูเขาก็เดินมาอ้าวเห็นมาตั้งนานไม่ใช่เหรอเห็นเปิดไฟสว่างบอกไหนแล้วเพิ่งจะเลิกงานเพิ่งจะมาครับผมอ้าวเห็นเปิดไฟอยู่นั่นแหละก็คือเขาโดนหลอกอ๋อแต่เขาไม่เห็นใช่ไหมเขาเห็นเป็นตัวเป็นผู้หญิงได้ไหมอ๋อไม่เห็นเขาเห็นแค่ไฟอ๋อครับให้รู้ว่ามีคนอยู่แต่จริงๆไม่ได้มีคนอยู่อ๋อกัลยายังไม่กลับครับผมแล้วถามหน่อยแล้วคุณกัลยาเจอเนี่ยเขาจะมาตอนช่วงประมาณกี่โมงแล้วมาให้เจอมาคุยด้วยนานไหมนานนะประมาณชั่วโมงหนึ่งทุกคืนเลยแต่มาตอนดึกจะมาช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกคืนเลยและยังไงเขามาปลุกเราตลอดเขาก็จะมาปลุกตลอดพอมานี่ขนลุกสู้เลยครับก็ถ้าไม่คุยกับเขาก็จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็จะกวนอยู่นั่นแหละจะไม่ให้นอนเป็นผีขี้เหงาแล้วเขาตายทั้งกลมเนี่ยไม่เจอวิญญาณลูกเขาใช่ไหมไม่เจอเพราะว่าเขาบอกเขาเพิ่งท้องได้5 เดือนอ๋อมันยังไม่คลอดออกมายังไม่มีชีวิตเท่าไหร่ยังท้องเขายังอ่อนๆ อยู่เขาไม่ได้ท้องใหญ่โตครับแต่เขาแต่งชุดสวยครับผมแต่ตามหลักที่เหมือนเคยรู้มาไม่รู้รู้ผิดรู้ถูกนะผมก็ลืมนะถ้าท้องเนี่ยถ้าเด็กดิ้นอะไรเนี่ยมันก็น่าจะมี1ดวงจิตเป็นผีนะแต่น่าถ้ามีดวงจิตเป็นผีแต่เขาก็คงแบบเป็นมิตรคงไม่ให้มาหลอกอะไรประมาณเนี้ยบางครั้งต้องเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาเอาศพไปเผาอะอาจจะแบบควักเอาเด็กออกอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็ไม่กัลยาก็ไม่เข้าใจอะค่ะครับเอาเป็นว่าข้ามเรื่องนี้ไปแล้วที่เขามาเป็นเดือนเลยเนี่ยหลังจากที่คุณกัลยาคุยเขาด้วยมากเขาจะชวนคุยเรื่องอะไรครับส่วนมากไม่ได้คุยเรื่องอะไรหรอกมาให้เห็นว่าเราทำบุญให้แล้วเนี่ยเขาก็มาล่าของสายก็บอกเขาว่าทำบุญใส่บาตรให้แล้วนะแล้วเขาก็มาแบบรูปร่างสวยหน้าอิ่มเอิบไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกหน้าเขาโซมมากเขาหิวอ่ะครับเหมือนผอมอ่ะครับแล้วพอได้บุญเขาก็มาอิ่มเอิบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่เฝ้าบ้านให้นะจะอยู่เป็นเพื่อนให้ครับอะไรกันประมาณเนี้ยแต่เธอต้องทำบุญให้เรานะเดี๋ยวจะให้หวยทุกงวดเลยแต่มาช่วงหลังเขาให้2 ตัวครับถูกมาสักประมาณ7 งวดได้มั้งโอ้โหให้เยอะอยู่หลายงวดแล้วช่วงนั้นนี่แทงหวยหรือเล่นซื้อลอตเตอรี่อะไรหรืออะไรได้เยอะไหมครับไม่เยอะตอนนั้นไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่มีจะไปซื้อไม่มีเวลาก็ทำงานห้างเลิกดึกทุกวันเลยครับจะเดินไปแผนกอื่นก็ไม่ได้ครับต้องอยู่แผนกตัวเองอ่ะก็ซื้อแต่ใต้ดินแหละก็ซื้อกับหัวหน้าครับหัวหน้าเขาจะเก็บตอนแรกก็เล่าหัวหน้าฟังหัวหน้าก็อ่ะพอดีพี่ขายเขาก็เลยซื้อกับเขาเพื่อนๆเยตุนเรียกเยตุนมันอยู่เซเว่นหน้ากัลยาขายยี่ห้อคุณหญิงพี่จิ๋มเขาอยู่เชนเนลอนพี่ติ๋วเขาเป็นหัวหน้าแผนกครับเขาก็เป็นคนจดหวยก็ซื้อกันทั้งกลุ่มอ่ะแต่พี่จิ๋มเชนเนลอนก็หัวหน้าไม่ซื้อถูกก็เยตุน2 คนแล้ว6-7 งวดนี้ก็บอกเพื่อนตลอดก็บอกเพื่อนตลอดมาซื้อด้วยกันตลอดเขาก็ถูกกันตลอดเขาก็เลยถูกไปด้วยใช่ถูกไปด้วยแล้วตอนสุดท้ายที่วิญญาณผีตายทั้งกลมคนเนี้ยเขาจะไปผุดไปเกิดหรือไม่มาหาแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนหรือยังอยู่หรือไม่มาหาเนี่ยเขามาล่ำลาไหมไม่ได้มาล่ำลานะอ๋อเขาก็หายไปเงียบ
เพราะว่ามีอยู่ช่วงกระยาย้ายที่อยู่อ๋อไม่ใช่ว่าเขาล่ำลาย้ายบ้านพักย้ายที่อยู่เราย้ายออกใช่ย้ายออกย้ายออกจากตรงนี้ไปทำงานโรงงานอยู่ที่สมุทรสาครแล้วไม่มีแบบว่าวิญญาณมาส่งเสียงหรือมาก่อนไปแบบไม่อยากให้ไปอะไรต่ออะไรมีมั้ยมีมาพูดกับเราไหมไม่มีไม่มีมเขานะได้ส่วนบุญแล้วเขาไม่มาทักมาท้วงอะไรอ๋อเพียงว่าเขาอ่ะมาให้เห็นมาให้เห็นแล้วตอนที่ว่าทำบุญแล้วน่ะก็ถูกป่วยมาตลอดครับภรรยาก็ไปทำงานโรงงานที่สมุทรสาครครับก็ทำอยู่หลายปีอยู่นะคะแต่พอภรรยากลับบ้านมามีอยู่ช่วงกลับมาบ้านเมืองเขาตามมาบ้านเขาก็บอกว่าจำเราได้ไหมคิดถึงเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเป็นเพื่อนเป็นคือผีใช่ผีที่ตายทั้งกลมเนี่ยตามไปหาที่บ้านเลยใช่ใช่คือบ้านคุณกัลยาบอกได้เนาะอยู่ชัยนาทใช่ไหมบอกได้บ้านอยู่ชัยนาทคือตามไปหาเลยแล้วแล้วตอนเขาตามไปนั่นเขาโผล่มาตอนกี่โมงมาลักษณะยังไงครับนี่เขามาในฝันอ๋อมาในฝันก็เป็นหน้ารูปร่างเดิมนั่นแหละหน้าเดิมแล้วก็เขามาคุยนานไหมคุยได้พักใหญ่ก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเหมือนตอนที่อยู่กรุงเทพเขาอยู่ได้ไม่นานเขาก็บอกจำเราได้ไหมครับภรรยาก็นึกมันนานแล้วก็นึกอยู่บอกจำไม่ได้เขาบอกนึกดีๆสิที่ทำงานอยู่กรุงเทพอ่ะครับพอเขาพูดอย่างนั้นเลยนึกออกครับผมแล้วถามว่ามาทำไมเขาบอกคิดถึงเธอไม่อยู่ไม่รู้จะไปคุยกับใครอะไรประมาณเนี้ยเขาเลยบอกเขาเหงาอ่ะตอนนี้ขอถามคุณกัลยาว่าคิดว่าเรากับเขาเนี่ยต้องเคยเกี่ยวเนื่องมีบุญสัมพันธ์เคยเป็นอะไรกันมาไหมเพราะคนเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคนที่เขามีญาณวิเศษหรืออะไรเขาบอกว่ามันต้องมีเหตุใช่ไหมไม่ว่าจะเจอคนหรือเจอผีหรือเจอสัตว์เจออะไรเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงได้ไปนะตรงนั้นได้ไปเจอกันตรงนั้นคุณกัลยาเชื่อไหมว่าบางครั้งที่เจอผีตายทั้งกลมเนี่ยคุณกัลยากับเขาอาจจะเคยเกี่ยวเนื่องกันมาชาติไหนเคยคิดไหมอาจจะเกี่ยวเพราะทำไมคนอื่นเขาก็ไม่คุยแล้วของตั้งหลายคนเขาก็ไม่ให้อ๋อแล้วถ้าพูดถึงบอกเขาให้ของอ่ะให้พระให้อะไรเนี่ยเหรียญอะไรเนี่ยแล้วคุณกัลยาได้เอามาไหมเอามาค่ะเก็บมาด้วยปัจจุบันยังอยู่ไหมยังอยู่เอาล้อยังอยู่อีกเหรอโอ้ยอยู่ไม่กลัวไม่อะไรไม่กลัวเขาสั่งกำชับว่าให้เธอแล้วเธอห้ามไปให้ใครนะโอ้กำชับไว้ด้วยเขาว่าไม่ให้ใครใช่กำชับด้วยเขาบอกไม่ให้ใครนอกจากเธอก็เก็บอยู่เหรียญก็ยังอยู่พอบอกได้ไหมว่าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นพระเป็นเหรียญอะไรพอบอกได้ไหมครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเป็นเหรียญเล็กๆเหรียญดีด้วยแล้วเป็นพระพุทธรูปอยู่บนหัวหลวงปู่อ่ะเป็นเหรียญกลมอ่ะครับครับแสดงว่าเขาอาจจะเป็นสาวเหนือใช่ไหมน่าจะเป็นสาวเหนือเขาขาวสวยอ่ะเพราะว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่แถวเชียงใหม่ใช่ไหมอำเภอพร้าวน่าจะประมาณนั้นโดยมากคนที่จะได้พาอะไรบูชามันมีสองอย่างไม่ไปเที่ยวทำบุญก็บ้านอยู่ละแวกนี้ใช่ไหมครับใช่นอกจากอีกประเด็นหนึ่งมีใครรู้จักเอามาให้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นคนจังหวัดไหนก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็จะเป็นเหรียญ5สตางค์ของพ่อหลวงเราเนี่ยเป็นเหรียญ5สตางค์อ่ะมีอยู่ประมาณ3เหรียญ4เหรียญเขาก็จะใส่ไว้ในตลับทองแล้วก็เหรียญหลวงปู่แหวนเหรียญนึงก็ทั้งตลับทองเลยอ่ะเขาของอยู่ในนั้นครับพอเขาบอกไปดูเมงจริงกัลยาก็เก็บไว้ทุกวันเนี้ยครับแล้วก็ไม่คิดจะให้ใครเช่าต่อไปหรือเอาไปขายไปอะไรไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดไปขายเพราะเขาสั่งไว้ว่าไม่ให้ใครก็ไม่ได้คิดไปขายโอ้ครับผมก็เลยเก็บไว้เพราะกัลยาก็ทำบุญให้เขาเรื่อยมานี่ก็ยังพอเขามาเข้าฝันก็ยังทำบุญให้เขาเรื่อยแล้วมาช่วงหลังตั้งแต่ออกจากหอนั่นเขามาให้เห็นในฝันนี่ประมาณกี่ครั้งแล้ว
มาหลายครั้งนะคะโอ้มาหลายครั้งด้วยครับผมมาตลอดอะแล้วคุณกัลยาดีใจไหมว่าก็คิดถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยในฝันได้คุยกับเขาไหมอ๋อดีใจค่ะอ๋อครับผมดีใจก็ว่าคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าเพจมีภาระต้องทำงานแล้วทำงานแล้วก็ต้องกลับมาบ้านอะไรประมาณเนี้ยครับครับก็จากประสบการณ์ของผมเรื่องวิญญงวิญญาณภพชาติถ้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันเขาก็มีความอาลัยอาวรณ์อยู่ในดวงจิตนะถ้าเขาได้เกิดกลับมาเจอกันได้เนี่ยเขาก็เหมือนคนแหละเขาก็ดีใจมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเขาก็ดีใจค่ะครับผมเขาก็ตามมาหาจนแบบกัลยาลืมไปแล้วว่าเคยเจอวิญญาณดวงเนี้ยครับพอมันนานแล้วค่ะเขากลับมาอยู่บ้านนานมากนานจนแบบช่วงนั้นที่ว่าเขามานี่จนมีลูกสาวคนโตลูกอ่อนลูกสาวคนโตค่ะครับก็นานจนจำไม่ได้แล้วพอเขามาเลยพอเขาพูดเลยนึกออกแล้วในฝันคุณกัลยาไม่มีถามบ้างหรอว่าเป็นไงบ้างทำบุญไปแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนจะอยู่เลื่อนภพภูมิไปไหนเมื่อไหร่ไปผุดไปเกิดไม่ได้ถามเขาเลยหรอครับอ๋อช่วงนั้นถามแล้วเขาว่าไงครับเขาบอกอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปไหนอยู่ห้องนั้นแหละก็ถามเขาว่าสบายดีไหมเขาบอกว่าสบายดีหน้าตาเขาแจ่มใสตั้งแต่ทำบุญให้เขาอยู่สบายดีแต่เขาอยู่ห้องนั้นแหละไม่ได้ไปไหน อยู่ที่เดิมแต่ที่ผมเคยรู้มาเขาจะบอกว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยบางครั้งก็จะทำแบบเดิมอยู่ทุกวี่ทุกวันเช่นเคยผูกคอตายตรงนี้ใช่ไหมพอถึงเวลานั้นก็ต้องไปผูกคอตายเป็นวิญญาณไปผูกคอตายผูกคอตายอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันจนกว่าจะหมดวิบากกรรมอ๋ออันนี้ที่ได้ยินคนที่เขามีญาณวิเศษอะไรเขาเล่าอะนะค่ะส่วนตัวผมก็เคยเจอแบบว่าอันนี้เล่านิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะเล่ายาวคือก็เคยเจอประเภทแบบกระโดดตึกตายไปหาน้องคนหนึ่งเขาจะมาช่วยร้องเพลงในงานบุญก็เลยนัดเจอกันพอไปขึ้นตึกเขาในกรุงเทพเนี่ยเป็นคอนโดผมก็เจอผู้ชายคนหนึ่งมันก็พูดมาว่ากลัวผีไหมคือมันเป็นชั้นประมาณสูงเลยแหละขึ้นลิฟต์อะนะชั้นสิบกว่าหรือเท่าไหร่อะแล้วผมก็มองไปเฮ้ยมันแต่งชุดนักศึกษามันนั่งอยู่มันจะมีสมมติตึกเนี่ยมันจะมีเหมือนเก้าอี้ปูนที่ขึ้นไปนั่งข้างบนได้อ่ะนึกออกใช่ไหมครับนึกออกค่ะไอคนนี้มันก็นั่งเอาขาแบบพาดอยู่แล้วมันก็หันมาทางผมมันก็ถามว่าพี่กลัวผีไหมผมก็เฮ้ยถามอะไรแปลกๆน้องตอนนั้นเขาอยู่ในชุดนักศึกษานะนะแต่มันนานมากเลยเดี๋ยวผมนึกก่อนว่ามันอายุมากกว่าผมหรือผมอายุมากกว่ามันไม่รู้น่าจะผมอาจจะมากกว่าหน่อยอย่างนี้นะเขาแบบอยู่ในชุดนักศึกษาเสื้อแขนยาวสีขาวเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงเหมือนกางเกงนักศึกษาไม่รู้สีดำหรือสีน้ำเงินจำไม่ได้แล้วนะพอผมอย่างนี้ผมก็มองว่าเอ้ยมันแปลกๆมันก็พูดมาอีกผมก็เตรียมรอหน้าห้องไอ้น้องคนเนี้ยมันก็นอนอยู่หรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ออกมานะก็มีแสงไฟสลัวอยู่ตอนนี้มันก็พูดอีกเนี่ยแล้วมันสูบบุหรี่ด้วยนะที่ผมเห็นนะคือผมเห็นเหมือนเป็นคนเนี่ยสักพักมันก็บอกว่าเนี่ยเหงามากเลยเบื่อโลกโลกนี้มันน่าเบื่อตายดีกว่าอะไรผมก็เฮ้ยน้องผมก็คุยนะตอนแรกผมไม่รู้มันเป็นผีน้องอย่าคิดสั้นน้องเฮ้ยจะทำอะไรน้องมันบอกพี่เดี๋ยวผมจะโดดตึกผมก็เฮ้ยพูดเล่นพูดจริงผมก็ไอ้นี่ชักจะยังไงตัวมันสูงกว่าผมด้วยตัวใหญ่กว่ามันชวนผมไปโดดกับมันด้วยครับมันบอกว่ามาโดดด้วยกันไหมพี่ ผมก็น้องคิดจะตายน้องหาเพื่อนดีกว่าน้องจะตายแล้วเหงาผีใช่เหงาอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าประเด็นต่อไปปรากฏว่าผมพูดไม่ทันไรมันลุกขึ้นกระโดดลงเลยผมก็เฮ้ยตกใจมากเลยไม่แน่ใจว่าชั้นที่10หรือชั้นที่หลาย10ไม่รู้มันเป็นคอนโดในกรุงเทพแบบมันสูงนะมันมีหลาย10ชั้นนะผมก็เฮ้ยแล้วก็โอ้ตกใจตะลึงมากเลยแต่ตอนนี้รู้ไหมผมก็ตะลึงต่อไปคือว่ามันหล่นไปแล้วผมก็ขนลุกขนพองตกตะลึงสักพักเฮ้ยมันพูดอีกแล้วแล้วมันก็มามันก็บอกว่ามันก็มาพูดอีกพี่
โอ้เบื่อจังเนี่ยผมต้องมากระโดดอย่างเงี้ยทุกวันเลยพี่วันละหลายครั้ง ผมก็รู้ว่ามันเป็นผีพอไอ้น้องนั่นออกมาน้องรีบไปรีบไปพี่ไม่อยากจะอยู่แล้วพอผมถามมันตึกเนี่ยรู้ประวัติมีอะไรใครฆ่าตัวตายบ้างไหมมันก็เหมือนมันไม่รู้ แต่ผมมานึกอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกมันบางครั้งอยากจะหาตัวตายตัวแทนอะไรใช่ไหมผมก็คิดอยู่เอ้ยมันจะมาชวนแล้วเนี่ยมันจะให้เราตายแทนมันแล้วมันจะไปไหนหรือเปล่าใช่ปะครับโอ้แต่ว่าหาตัวตายแทนก็ไม่รู้แต่บางคนที่เขามีญาณมีเซนส์เขาก็ความรู้ความเห็นแตกต่างกันไปบางคนก็บอกไม่เกี่ยวอะไรต่ออะไรเออพูดยากนะพูดยากอันนี้ผมก็พูดยากมันจะมีคนที่รู้จริงและไม่รู้จริงอ่ะใช่ไหมครับใช่บรรลุขั้นสูงแค่ไหนแล้วที่บรรลุที่รู้ใช่หรือยังใช่ไหมแล้วช่วงที่ว่าภรรยาเจอแล้วทำบุญให้เขาแล้วก็มีคุณยายอะไรแกเดินมาเก็บค่าเช่าภรรยาก็ถือตังค์ไว้แต่ยังไม่ให้แกครับก็เลยบอกยายหนูมีเรื่องจะคุยด้วยยายนั่งคุยกับหนูก่อนงั้นหนูไม่จ่ายค่าเช่ายายครับยายแกก็นั่งคุยก็ถามยายแกว่ายายถามจริงๆว่าห้องนี้มีคนตายไหมใหม่ๆเขาก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาไม่ยอมพูดก็เลยเล่าให้เขาฟังไม่อยากพูดเขาก็กลัวคนอื่นไม่มาเช่าเขานั่นแหละบอกย้ายหนูก็จะย้ายแล้วหนูไม่ได้กลัวหนูเจอมาตั้งนานแล้วเขาบอกชื่อเสียงเรียกนามเสร็จอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังพวกก็มีครับตรงเป๊ะที่อย่างที่กัลยาเล่าเลยอ๋อก็บอกชื่อเขาบอกว่าตายเพราะอะไรยังไงใช่ไหมใช่ตรงเป๊ะเลยแล้วยายเขายายเขาตกใจไหมพอเขารู้ว่าคุณกัลยารู้ว่าตกใจเขาบอกอุตส่าห์ไม่บอกละเองรู้ได้ไงก็เล่าให้เขาฟังเดี๋ยวผมย้อนเล่าไอ้หนุ่มที่มันโดดตึกเมื่อกี้ก่อนมันหุ่นดีผิวขาวหน้ามันหล่อเลยระดับเป็นพระเอกหนังได้ด้วยนะแต่มันดันเบื่อชีวิตกระโดดตึกแล้วที่ผมไปยืนรอเนี่ยผมเห็นมันกระโดดลงกระโดดลงอ่ะไม่ต่ำกว่า3ครั้งมันกระโดดแว็บแล้วมันขึ้นมาโอ้ยเบื่อจริงๆทำไมต้องมากระโดดอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้เออก็คือผมก็เจอผีเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ค่อยไว้ใจผมกลัวว่าผีเนี่ยมันจะมีฤทธิ์อะไรมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าผีนี่ก็มีทั้งที่จิตดีและจิตใจไม่ดีใช่ไหมครับเหมือนคนเหมือนคนนี่แหละมีทั้งร้ายทั้งดีใช่แล้วก็มีผีช่วยเหลือผีขี้แกล้งใช่ไหมใช่สารพัดก็คือผมก็พอดีจำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นได้ห้อยพระมาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ห้อยไปปกติก็สมัยนู้นก็สมัยวัยรุ่นก็จะติดพระอยู่บ่อยๆเพราะว่าต้องไปเรียนต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ไปเรียนในกรุงเทพแล้วก็ไปไหนมาไหนก็อยู่คนเดียวตลอดอะไรประมาณนี้นะครับค่ะเราก็พกไว้กันเหนียวกันพูดผีปีศาจกันคนกันอาวุธกันอะไรต่ออะไรอ่ะเรื่องนี้ก็คือจบแล้วใช่ไหมครับมีอะไรจะเสริมไหมผีตายทั้งกลมผูกคอตายในห้องก็ไม่มีอะไรเสริมอะค่ะก็อย่างที่เล่ามาคุณยายก็บอกก็ยอมรับคุณยายแล้วในจิตของคุณกัลยาเนี่ยมีแบบสังเวชใจสงสารหดหู่ใจแล้วก็มีคุยธรรมะแนะนำผีตายท้องกลมไอ้ตนนี่ไหมอ๋อคุยค่ะสงสารนึกสงสารก็บอกเขาว่าอย่ามาทนทุกข์อยู่ตรงนี้เลยเธอไปผุดไปเกิดได้เธอก็ไปก็ทำบุญให้เธอแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับผมเขาได้บุญกุศลแล้วก็อย่ามาอยู่ตรงนี้ให้ทรมานอะไรประมาณเนี้ยแล้วได้บอกเขาไหมว่าอย่าได้บอกเขาไหมว่าอย่าไปหลอกหลอนใครอีกนะอย่าไปแลบลิ้นให้ใครนะมันเป็นบาปกรรมอะไรเงี้ยบอกแล้วบางคนนะเขาไม่ได้เหมือนเรานะเขาตกใจเขาอาจจะช็อกตายก็ได้แล้วเขาอยู่ภพภูมิที่ดีอะไรแล้วพอคุณกัลยาบอกเขานี่หน้าตาเขารับรู้รับฟังไหมรับฟังค่ะหน้าตาผ่องใสเขาสวยขึ้นอ่ะอิ่มเอิบเขาเป็นคนผู้หญิงร่างอวบสูงสวยผมยาวครับสวยมากเลยแล้วพอคุยกับคุณยายคุยไปคุยมารู้ประวัติเลยว่าคนนี้ตายยังไงรู้จะตัวคนร้ายเลยทีเนี้ยคนร้ายก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่บ้าน
ตรงข้ามใกล้ๆกันเลยท้ายบ้านไปอีกหน่อยไอ้คนร้ายก็คือคนที่เป็นแฟนเขาอ่ะนะอะไรประมาณนี้ป่ะไม่ใช่คนร้ายเป็นคนใต้เป็นเจ้าของบ้านเช่าอีกหลังนึงแม่คนร้ายนี่มาทำอะไรนะเมื่อกี้นี้คนร้ายน่ะเป็นคนใต้เป็นเจ้าของบ้านเช่าอีกหลังนึงแล้วเขามาได้เสียก็ผู้หญิงคนเนี้ยอ๋อก็คือคนที่ไม่ยอมละอ๋อก็คือคนที่ทำผู้หญิงเนี่ยท้องอ่ะนะใช่ค่ะเออก็เมื่อกี้ผมก็พูดอย่างนี้คุณกัลยาทำไมบอกไม่ใช่มาทำท้องก็หมายความว่าผู้ชายคนเนี้ยเขามีเมียอยู่แล้วอ๋อก็คือคนได้ผู้หญิงคนนี้ท้องก็คือเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีเป็นคนใต้แล้วก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่าไม่รับผิดชอบแล้วผู้หญิงคนนี้เลยผูกคอตายโอ้แต่ถ้าคนจะไม่ดีมันก็มีทุกภาคนะมันมีทุกที่อะค่ะครับผมอ่ะแล้วเรื่องนี้ทำให้จิตใจคุณกัลยานึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรยังไงบ้างแล้วถ้าจะบอกผู้คนที่คิดสั้นฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ผีท้องกลมที่เจอเนี่ยคุณกัลยาอยากจะบอกคนฟังยังไงครับถ้าเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้ก็ให้ตึกตองดีๆนึกถึงธรรมะอย่าไปฆ่าตัวตายเลยเพราะมันทุกข์ทรมานครับมันจะหลายภพหลายชาติแล้วก็จะไปไหนไม่ได้จะหาคนทำบุญหรือจะมาเจอแบบนี้มันก็ยากครับเหมือนจะหนึ่งในล้านที่จะทำบุญให้จะมีอานิสงส์ต่อกันนี่ไม่รู้จะเจอไหมเราก็บอกไม่ได้แล้วบางคนเขากลัวก็ไม่รู้ว่าขอส่วนบุญก็จะไม่ได้เจอคือไม่ได้ส่วนบุญตรงนี้ก็จะติดจองจำไปตลอดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็อย่ามาคิดทำร้ายตัวเองแบบนี้ถ้าบอกทุกคนถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็ทุกอย่างมีทางแก้ครับเรามาคิดด้วยธรรมะดีกว่าค่ะก็ขอบคุณครั้งเราพลาดไปแล้วเราก็คิดได้ค่ะครับต้องค่อยๆคิดครับค่ะขอบคุณคุณกัลยาที่มาเล่าแชร์ประสบการณ์การเจอผีตายทั้งกลมที่หอพักก็อนุโมทนาบุญด้วยเพราะว่าผมเคยเจอสามเณรที่เป็นสามเณรอภิญญามีตาทิพย์หูทิพย์ล่องหนย่นระยะทางได้และอื่นๆรู้อนาคตท่านก็บอกว่าถ้าเราคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกหรือทางอะไรเนี่ยถ้าเราน้อมนำสู่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะน้อมนำเอาหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะได้บุญได้กุศลแม้แต่เทวดาก็ยังมาอนุโมทนาบุญสรรเสริญนะครับการคุยที่แทรกธรรมะนี่เป็นการพูดที่ถือว่าได้บุญเยอะที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลายทั้งปวงนะค่ะครับผมขอบคุณคุณกัลยามากอนุโมทนาสาธุที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องผีนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะถามเรื่องต่อไปนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ